ไม่ทันได้ครับอย่าลดอย่าลดน้ำมันลงไปเปลี่ยนได้ไหมให้มันเต็มตัวโอ้ยเข่งซ้ายแดนการหลงสวัสดีครับเพิ่งแอดมินเพิ่งมาถึงเวทีมวยราชดำเนินพอดีเลยนะครับก็คู่เปิดหัวของรายการศึกช้างอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับก็เป็นทางด้านแดนการหลงนะสวัสดีชพันธ์ก็หวดตะบันขึ้นแข่งซ้ายนะขึ้นการคอเจ้าเพชรตะวันนะหลับยกที่4นะครับอ่ะนี่เจ้าเพชรตะวันเดินลงมาแล้วแต่ว่ารู้สึกตัวดีแล้วนะครับกล้าถามมาละนี่ฮะแดนกาหลงแดนกาหลงก็วันก่อนที่มันแพ้ที่ตอนนาเนี่ยก็ไฟนั้นก็สู้ดีนะไฟนี้ก็กลับมาก็เอาชนะเลยนะครับสำหรับเจ้าแดนกาหลงนะนี่ทีมงานสาวเชษนะสวัสดีชพันธ์ก็มาร่วมแสดงความยินดีนะครับก็ทีมงานก็หลายคนเลยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศแรกนี้ที่ต่อชิงชนะก้องชัยวัฒน์ก้องชัยวัฒน์อันนี้ก็กองชัยวัฒน์ก็ชนะนะที่จองเจ็ดก็มาช่อง34อมรินทร์34ก็เดินการหลงนะก็ชนะเหมือนเดิมนะวันนี้ไปดูถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนของเราที่เข้าด้วยเอาของด้วยเอาไว้หมดดิเนี่ยของเขาด้วยนะตัวเนี้ยโอเคครับ1 2 3โอเคครับมือต่อซ้ายโอเคสวัสดีครับป้องนะไอ้เพชรเข้ามาลูกอ่ะไปก่อนนี่อยากจะขอสักก็ได้อ่ะสวัสดีครับน้องชายเป็นไงเหนื่อยไหมไฟนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเป็นไงได้ลูกอะไรวันนี้คอแล้วก็ติการคอน้องติการคอแข้งไหนเมื่อกี้แข้งซ้ายแข้งซ้ายเนาะอ่ะเป็นไงเราแจ้งเกิดไปไฟนี้ไม่ชนะมาที่นี่อีกไฟเลยแบบเป็นกี่ไฟแล้วเนี่ย2ครับ2ไฟติดแล้วเนาะเป็นไงน้ำหนักเราครับเรื่องสภาพร่างกายน้ำหนักเราเป็นไงบ้างก็ดีครับน้ำหนักเราเก่งๆเราประมาณเท่าไหร่เนาะเนี่ยประมาณนี้ประมาณ123นะวันนี้ถือว่าทำสำเร็จมีอาชีพไหมน้องชายวันนี้ไม่มีครับไม่มีนะอ่ะวางเป้าหมายนะคดยังไงบ้างครับน้องชายก็ต้องดูก่อนปล่อยไปเรื่อยๆก่อนนะก็สร้างกระดูกไปเรื่อยๆนะอยากได้แชมป์เวทีมวยมาตรฐานไหมอยากนะอนาคตก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเนาะวันนี้ทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณสาวจีแล้วก็พี่ๆน้องๆในค่ายตัวเยอะไปนะก่อนหน้านี้เคยแพ้ใครอยากแก้มือใครไหมอยากแก้มือจักชัยครับจักชัยเนาะอ่ะโอเคก็ฝากโปรโมเตอร์ให้จัดให้หน่อยอ่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยตามผลงานผมไปเรื่อยๆนะอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องชายก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมนะฮะของเจ้าแดนการหลงสเดชพันธ์นะครับก็ไฟนี้ก็ชนะเป็นเห็นบอกว่าเป็นไฟที่2แล้วนะครับก็อยากจะแก้มือจักชัยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมก็วันนี้ก็คู่แรกคู่เปิดหัวก็จบเพียงแค่ยกที่4เท่านั้นนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าแดนการหลงสเดชพันธ์ก็ตวัดแข้งซ้ายขึ้นก้านคอนี่ชนะน็อกTKO เพชรตะวันเพชรจินดาไปในยกที่4นะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมนะเพราะว่าผู้แพ้นี่ไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้นะเพราะว่าทางเวทีเขาไม่ให้อนุญาตให้เข้าไปที่ห้องแต่งตัวส่วนมากแล้วคนแพ้ก็จะเข้าไปในห้องแต่งตัวนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคู่ที่2นี่อยู่บนเวทีแล้วครับเอ็กซ่านะครับเอ็กซ่าสจโต้งปาจีนกับพยัคฆ์อุบลนะฮะ
ตุลา1ตุลา19นะครับอ่ะคู่นี้ไม่แน่อาจจะมีนับมีน็อกกันอีกนะครับอ่ะไปดูครับบนเวทีครับยกที่1เริ่มแล้วฮะ